สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมมากับคันนี้แล้วฮะรถมือกล้องครับรถเบนซ์คันนี้นะฮะปี2006คันนี้นะฮะเล่มนะครับมีครบนะฮะเอกสารเดี๋ยวมือกล้องก็ทำให้นะครับนี้นะครับเครื่อง 2,000 เป็นเครื่องดีเซลนะฮะทุกคนฮะ109แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนนะครับว่ามันมีหลายๆคนฮะที่ว่าขอรีวิวรถคันนี้ให้ดูหน่อยครับจะได้ตัดสินใจได้ครับถ้าเกิดว่ามองรวมๆอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามองอย่างนี้ฮะผมบอกเลยว่าสภาพโอเคเลยนะครับรถมีเสน่ห์ฮะรูปทรงของเขานะฮะคล้ายๆ Honda Jazz นะตัวนี้นะฮะคล้ายๆ Honda Jazz นะฮะคันนี้นะครับถ้าเกิดสภาพของเขานะฮะจะมีริ้วรอยสักนิดนึงนะฮะมีริ้วรอยหน่อยนะครับก็คือขายตามสภาพเลยนะครับรถไม่ได้เก็บงานครับยังไม่ได้เก็บงานรถคันนี้ประวัติของเขานะครับเป็นรถของต่างชาตินะทุกคนฮะแต่ว่าเล่มนะครับได้เปลี่ยนเป็นชื่อของมือกล้องนะครับมาดูนี้เลยดีกว่าครับมาดูนี้เลยมาดูฝากระโปรงมาดูห้องเครื่องว่าเครื่องโอเคไหมครับรถเดิมไหมครับมาดูสภาพถ้าเกิดว่าใครที่รับได้ครับคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่รับได้ฮะโทรมาครับเรื่องราคาครับเดี๋ยวต่อเอาเองเลยครับต่อมือกล้องเอาเองเลยครับมาเดี๋ยวจะรายงานให้ดูทุกจุดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเปิดฝากระโปรงมาอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครดูออกว่ารถโดนหรือไม่โดนครับอย่างสังเกตตรงนี้ฮะสังเกตตรงซุ้มก่อนนะซุ้มได้เดิมนะเห็นไหมครับซุ้มเดิมนะแก้มนี่แก้มก็ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับแก้มได้เดิมนะแต่ฝากระโปรงอันนี้นะฮะมีการขยับนะมีการถอดมานะครับเห็นไหมครับมีการถอดมาแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีการถอดนะฮะยังเดิมตัวเลขยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับตัวเลขอยู่ครบนะฮะมาสังเกตฝากระโปรงนะฮะเปิดมาครับจับดูตรงนี้เลยครับจับดูกาวนะฮะโรงงานนะฮะจับดูกาวเลยฮะเห็นไหมครับมันจะมีเสียงดังเดี๋ยวเอาไมค์ใกล้ๆครับมันจะมีเสียงดังฮะเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับฝากระโปรงอันนี้ฮะได้เดิมแต่ว่าฝากระโปรงอันนี้เขาหยอดตรงข้างหน้ามาใหม่นะฮะนี่หยอดตรงข้างหน้ามาใหม่นะครับมีการเก็บงานมานะฮะเห็นไหมครับนี่มันจะเนี่ยเห็นไหมครับนี่แต่ตรงเนี่ยนะนี่ดังกึบอันนี้คือกาวมันจะหยอดมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาสังเกตดูซุ้มก่อนครับว่ารถโดนหน้ามาอย่างนี้นะครับโดนประมาณไหนครับซุ้มได้เดิมนะเนี่ยอันนี้อาร์ตของเขานะครับอาร์ตของเบนซ์เลยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ว่าเหมือนกันไหมนี่อาร์ตตรงนี้ก็ได้เดิมนะครับอาร์ตของเบนซ์เป็นอย่างนี้เลยนี่จะเป็นประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวก้มดูคานครับคานก็ถือว่าโอเคฮะยังเดิมอยู่นะครับคานนะครับนี่คานเดิมนะฮะมาดูฝั่งนี้ต่อครับมาดูฝั่งนี้ต่ออ่ะฮะเดี๋ยวผมจะก้มดูให้นะจากที่ผมมองนะฮะคือยังเหมือนกันฮะไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมนะฮะเห็นไหมครับได้เดิมอยู่ครับรถคันนี้ก็คือโดนสะกิดหน้ามานิดหนึ่งนะครับโดนช่วงนี้นะครับทุกคนฮะโดนมาช่วงนี้ครับโดนมาช่วงนี้นะฮะอันนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่โดนมาช่วงนี้นะฮะตึ้งนะฮะนิดเดียวนะครับเกิดว่าใครที่รับได้นะฮะก็เบอร์โทรผมทิ้งไว้ข้างล่างฮะมือกล้องเขาบอกว่าขายอยู่ที่ 389,000 นะฮะถ้าเกิดว่าใครรับได้ยังไงต่อรองมาครับก็ขายได้ก็ขายเลยนะครับรถคันนี้เขาใช้เองนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับดูสภาพเครื่องก่อนสภาพเครื่องแห้งๆอยู่นะเห็นไหมครับไหนๆเปิดฝากระโปรงแล้วขอสตาร์ทฟังเสียงเครื่องหน่อยนะครับว่าเสียงเพราะไหมนะครับขอกุญแจหน่อยครับนี่ฮะเครื่องประมาณนี้เลยนะครับเครื่องประมาณนี้เลยฮะเครื่องจะเสียงจะถือว่ายังเงียบนิ่งๆอยู่นะครับนะเห็นไหมครับเป็นรถเบนซ์ที่มันใช้เครื่องดีเซลนะเครื่องมันจะดังนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับคล้ายๆรถกระบะเลยนะเดี๋ยวผมสำรวจให้นะครับรถคันนี้นะฮะก่อนที่ผมจะซื้อมานะฮะเนี่ยเวลาสตาร์ทมันจะชักมามันจะมีไอนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีไอขึ้นฮะมันยังไม่มีพุ่งนะไอมันจะขึ้นเฉยๆฮะเพราะว่ามันจะคล้ายๆอะไรปะคล้ายๆไออีซูซูดีแม็กนะฮะตัวปี05 06 07 08เนี่ยไอชอบขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันมันพุ่งนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำมันพุ่งแสดงว่าเครื่องมันหลวมนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมมองอย่างนี้นะฮะถือว่าปกตินะก่อนที่มือกล้องจะไปซื้อรถคันนี้นะฮะผมก็ได้ไปเช็คให้แล้วฮะซื้อได้ไม่เป็นไรครับเครื่องมันยังนิ่งอยู่อีกอย่างสำคัญผมบอกมือกล้องว่ารถคันนี้เป็นดีเซลครับตัวนี้จะหายากมากเลยครับ
มันได้เครื่องดีเซลนะคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูบอดี้ข้างหลังก่อนนะครับดูบอดี้ข้างๆก่อนนะฮะว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือรถคันนี้นะฮะมันโดนแตะหน้ามานิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่ากันชนหน้าฮะคือไม่ต้องเก็บงานนะไฟตาไฟก็ถือว่ายังสวยอยู่นะฮะเห็นไหมครับยังสวยอยู่นะฮะยังโอเคอยู่นะฮะฝากระโปรงคือไม่ต้องเก็บนะฮะภาษีขาด1ปีแต่ว่ามือกล้องไปต่อมาแล้วนะครับต่อเป็นวันที่22มีนา66นะในปี66นะนี่สภาพยางฮะถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะมันจะมีรอยตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเหมือนจอดตากแดดนะฮะมันจะด้านๆตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่พวกคอนโซลหน้าตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะกระจกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะฮะมาดูนี่เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้ก่อนครับเนี่ยมาดูฝั่งนี้ก่อนครับถ้าเกิดว่ารถมันโดนหน้าดึงดูตะเข็บก่อนครับเห็นครับนี่มันได้ความเดิมอยู่นะครับนี่เห็นครับมันได้ความเดิมอยู่นะนี่ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับนี่ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับมาดูประตูก่อนครับมาดูประตูก่อนเออรถคันนี้มันเบียดมาไหมเพราะว่ารถอย่าลืมนะครับรถมันโดนสกิดหน้ามานะครับแล้วเรามาสังเกตตรงประตูครับว่าประตูมันได้เดิมไหมนี่จับดูฮะเห็นไหมคือกาวของเขานะฮะมันต่างกับไอ้ข้างหน้าที่ผมกดเมื่อกี้ใช่ไหมคือกาวอันนี้คือกดแล้วมันยืดหยุ่นได้เนี่ยแล้วตะเข็บของรถเบนซ์เนี่ยตะเข็บของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีหยักอย่างเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้องซูมเห็นไหมเห็นนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้นะฮะลองไปดูประตูอีกประตูหนึ่งนะครับว่ามันเหมือนกันไหมนะครับมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะบอดี้ของเขาเนี่ยตัวนี้เดิมนะฮะนี่ดึงดูครับนี่เดิมนะครับเดิมนะฮะเดิมนะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ก็เดิมนะครับนี่เผื่อว่าใครกำลังหาอยู่แล้วตัดสินใจนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้นะฮะนี่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับจับดูกาวเลยครับนี่ยังนิ่มๆอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันจะไม่มีเสียงแก๊กมันไม่มีเสียงกึ๊บนะฮะนี่ยังได้ความเดิมนะฮะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับสังเกตเม็ดอาร์ตอยู่นี่ตรงนี้นะฮะนี่เม็ดอาร์ตนะฮะมาดูข้างหลังต่อเลยครับ B180ครับดีเซลครับCDI ครับตัวนี้ฮะเห็นไหมนี่ CDI มันหมายความว่าคือเป็นตัวดีเซลเนี่ยตัวนี้นะฮะเปิดข้างหลังครับนี่ข้างหลังนะฮะนี่ข้างหลังของเต็มเลยครับใครอยากได้เสื้อเต้พัทยาก็ได้นะครับนี่มีอยู่นะครับเห็นครับมีอยู่หลายตัวอยู่ครับนี่สั่งมาทำมันเยอะเลยครับเห็นไหมครับนี่เอาไว้แจกนะครับเอาไว้แจกคนที่มาซื้อรถนะครับผมก็แจกทุกคนนะฮะมาดูข้างหลังนี่ต่อเลยครับนี่ข้างหลังต่อนี่สังเกตเลยฮะตะเข็บเนี่ยตะเข็บของเขาเนี่ยของเบนซ์นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับแล้วข้างหลังเนี่ยเห็นวงกลมป่ะเนี่ยวงกลมมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยแล้วก็สังเกตตรงเนี่ยรถไม่มีขันนะไม่มีขยับนะนี่สังเกตเนี่ยเห็นไหมมีเม็ดอาร์ตอยู่นะฮะแล้วไล่ดูไปนี่เนี่ยกาวของเขาเนี่ยฮะอย่างนิ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยตะเข็บของเขาเนี่ยดูไม่ยากครับเนี่ยจับดูเลยครับนี่ได้เดิมอยู่ครับเดิมครับเดิมฝาท้ายได้เดิมนะฮะเนี่ยเหมือนกันเลยมาสังเกตตรงท้ายนี่ก่อนนี่สังเกตครับเห็นไหมครับเส้นของเขาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่คือเส้นโรงงานเขาไล่ลงมานี่ล้างน้ำฝนฮะไล่ลงมานี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่ไล่ดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับเดิมอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี่วงกลมตัวเนี้ยเหมือนกันสองข้างเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูยางอะไหล่ก่อนครับยางอะไหล่อยู่ครบนะฮะกุญแจครับกุญแจแม่แรงอยู่ครบนะฮะนี่นะฮะอยู่ครบนะฮะข้างหลังพูดถึงนะฮะเบนซ์ตัวนี้นะฮะมันเป็นรถเล็กๆก็จริงนะฮะแต่ข้างหลังดูกว้างมากเลยนะทุกคนฮะตรงนี้มันจะหักนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้จะหักนิดนึงฮะตัวล็อกเนี่ยตัวนี้ครับนี่พับเบาะได้นะเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะหนืดๆนิดนึงครับแต่ก็พับได้นะครับมันจะยากนิดนึงนะครับนี่มันจะเหมือนมันเปื่อยๆแล้วครับทุกคนครับมันเปื่อยๆแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงตรงนี้นะฮะพูดถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีซีเรียสก็ไม่ต้องเก็บงานนะมันจะมีตรงนี้นิดนึงฮะรอยกันชนหลังนะครับนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่นิดนึงแล้วก็ตรงไฟตรงนี้นะฮะไฟท้ายตรงนี้มันจะมีรอยร้าวสักนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็โอเคฮะฝั่งนี้ไม่มีแตกนะฝั่งนี้โอเคครับนี่คือไม่ต้องเก็บนะ
มาดูนี่ก่อนครับมันจะมีสีตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับมันจะมีสีตรงนี้นะครับด้านๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับนี่มันเหมือนว่าจอดตากแดดนะฮะมาดูบอดี้ฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยครับนี่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ได้เดิมนะเดิมนะครับทุกคนครับเดิมนะครับนี่นี่เดิมนะครับทุกคนครับเดิมนะครับฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับเดี๋ยวใส่ไปเลยครับได้เดิมนะครับมันจะมีสายเคเบิลนี่ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ได้เดิมมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนครับประตูฝั่งนี้นะฮะนี่จับดูนะฮะนี่ยังนิ่มๆยืดหยุ่นได้นะเห็นไหมครับนี่แล้วตะเข็บของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เมทอาร์ตนะฮะเห็นไหมครับอยู่ครบนะฮะนี่ประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับมาดูประตูฝั่งนี้ต่อครับนี่แล้วครับนี่อาร์ตฝั่งนี้ก็เดิมนะครับเห็นไหมครับเดิมนะฮะฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับมาสังเกตดูตรงนี้ครับประตูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีไขนะไม่มีขันนะครับนี่แต่ถ้าเกิดลมโดนเบียดมานะยังไงก็ต้องถอดประตูออกตรงนี้นะครับก็ต้องถอดออกจะต้องมีรอยนะครับเห็นไหมครับมาดูประตูข้างหน้านี้ครับมาดูประตูนี้เลยครับนี่นะครับจับดูนะฮะเห็นไหมครับมันจะยืดหยุ่นนะฮะมันจะไม่มีเสียงกึดกึดนะฮะเนี่ยแล้วตะเข็บของเขานะฮะจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับมาดูภายในก่อนครับมาดูภายในต่อเลยครับภายในถ้าคอนโซลหน้าก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมันจะมีรอยสักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นครับจะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเหมือนมีรอยแตกสักนิดนะฮะเห็นครับแต่ถ้าพูดถึงนะฮะคอนโซลหน้าโอเคนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็ตรงนี้จะเป็น2สีนะครับเป็นผ้านะครับช่วงนี้นะฮะชุดหน้าของเขาถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่มาดูข้างหลังก่อนครับมาดูข้างหลังต่อเลยแผงประตูถือว่ายังโอเคสวยอยู่นะครับเบาะก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่ครับเบาะแท้ของโรงงานเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับถือว่าสวยนะดูข้างบนก่อนเพดานครับเพดานถือว่ายังสวยอยู่นะครับรถสภาพโอเคนะฮะถ้าพูดถึงสภาพนะฮะผมบอกเลยครับว่าคันนี้ได้ประมาณสภาพประมาณ 80% นะฮะอีก 20% ไปไหน 10% นะต้องไปเก็บงานเอานะครับเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาดูไมค์คันนี้ให้ครับว่าไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ทีละจุดนะฮะทุกคนฮะนะฮะเห็นไหมครับเวลาสตาร์ทเนี่ยคือแบบทีเดียวติดนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานปกติเลยนะครับใช้งานทุกวันเลยครับคันนี้นะครับก็ดูให้ครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่132,416นะครับเซลล์เขาก็ซื้อจากเจ้าของอีกทีนะครับแล้วเราก็ไปซื้อต่อมาอีกทีนะครับระบบแอร์นะฮะระบบแอร์เย็นนะฮะปกติเลยนะครับระบบแอร์เย็นนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเช็คระบบเกียร์ให้ว่าเกียร์สมบูรณ์ไหมครับก่อนอื่นนะฮะเวลาทุกคนจะเช็คเกียร์นะฮะเวลาทุกคนจะไปซื้อรถที่อื่นนะครับผมอยากแนะนำนะฮะสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็เหยียบเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวรถมันจะไหลนะครับบางคนก็ใช้เบรกมือนะฮะนี่เบรกมือก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้นะผมใช้เบรกขานะครับนี่ผมมาที่ตัว R นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะเกียร์สมบูรณ์นะฮะนี่แต่ว่ากล้องของเขานะกล้องของเขาเนี่ยคืออันนี้น่าจะติดตั้งมาเองนะฮะก็กล้องเขาจะส่องต่ำสักนิดหนึ่งนะฮะจะต้องไปปรับนิดหนึ่งนะครับมาตัวดีเลยครับตัวดีก็ถือว่าปกตินะฮะเห็นไหมครับนี่ไม่มีกระตุกนะฮะทุกคนครับผมจะเช็คระบบไฟให้นะฮะว่าระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับอย่างกระจกฝั่งนี้นะครับกระจกฝั่งนี้ใช้ได้ปกตินะครับฝั่งคนขับก็ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยฝั่งข้างหลังก็ใช้ได้ปกตินะครับเห็นไหมครับสี่บานใช้ได้ปกตินะฮะแต่ว่ามีถ้าเกิดว่าเรากดกระจกไปใช่ไหมครับมันจะมีบานข้างหลังมันไม่สามารถที่จะกดลงเองได้นะฮะต้องให้คนขับกดให้นะครับน่าจะเป็นที่ปุ่มนะครับน่าจะเป็นที่ปุ่มนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับระบบไฟฟ้าเบาะหน้านะฮะใช้ได้ปกตินะฮะเบาะคนขับนะฮะเห็นไหมครับนี่ผมใช้ไฟฟ้าปรับนะฮะเห็นไหมครับมันจะเอนได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือสามารถที่จะใช้ระบบไฟฟ้าได้ปกติเลยครับคันนี้นะครับนี่มันทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ระบบของเขาจะน้อยกว่าตัวปีใหม่ๆนะครับเนี่ยเลื่อนได้ปกตินะครับเห็นไหมครับเนี่ยระบบมอเตอร์ใช้ได้ปกตินะครับนะโอเค
ที่กระจกนะฮะเห็นไหมครับบานพับนะครับสองข้างใช้ได้ปกตินะฮะถือว่าสมบูรณ์อยู่นะปัดน้ำฝนนะฮะโอเคใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองก่อนนะครับรถคันนี้เบนซ์ก็จริงนะฮะแต่รู้สึกว่าเหมือนขับรถกระบะเลยนะครับเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยมันจะเป็นเสียงคล้ายๆรถกระบะเลยนะครับการออกตัวของเขานะถือว่าปกติเลยนะครับรถคันนี้จะมีไฟโชว์สักนิดนะครับน่าจะเป็นหลอดไฟนะเพราะว่ามันโชว์ตัวที่หลอดนะฮะแล้วก็จะมีโชว์เรื่องระบบพวกยางอ่อนนะถ้าเกิดว่ายางมันอ่อนนะรถพวกนี้มันจะมีเซ็นเซอร์นะครับมันจะโชว์นะครับแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปตรงนั้นนะครับตรงรางรถไฟนะครับถ้าเกิดว่ารถช่วงล่างมีปัญหานะฮะมันจะมีเสียงดังกุ๊กแก๊กนะฮะเดี๋ยวไปลองดูนะครับโอเคทุกคนครับเนี่ยต้องมาลองอย่างนี้นะครับเนี่ยได้ยินไหมมันจะเหมือนมีเสียงเหมือนแบบผมว่าน่าจะเป็นที่ลูกยางนะครับลูกยางแท่นโช๊คนะครับลูกยางเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าลูกยางมันสึกหลอนะครับมันก็เหมือนประมาณเหล็กครับเหล็กมันกระแทกกับเหล็กนะครับมันก็จะมีเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกนะฮะแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นปีกนกนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ปีกนกนะฮะมีหลายๆคนที่บอกที่โทรมาเขาบอกว่าเขาไว้ใจผมมากเลยครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับดูรีวิวเสร็จแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูรถตัวจริงอีกทีนะฮะว่ารถโอเคไหมนะครับก็อยากให้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมเป็นคนขายนะครับผมก็อยากได้ความสบายใจนะคนซื้อรถไปเนี่ยก็อยากได้ความสบายใจอยากได้ความชัดเจนนะฮะยังไงก็แล้วแต่ฮะอยากให้ทุกคนมาดูรถอีกทีนะครับทุกคนครับรถจอดอยู่ที่พัทยานะครับทุกคนครับก็ได้หลายรีวิวบางครั้งเนี่ยผมก็ลืมนะฮะลืมบอกสถานที่นะครับรถทุกคันครับที่ผมรีวิวอยู่ที่พัทยานะทุกคนครับอันนี้คือตอนนี้คือผมมาลองทางเรียบนะถ้าพูดถึงทางเรียบนะฮะถ้าพูดถึงทางเรียบนะฮะก็ถือว่าปกติเลยนะเนี่ยถ้ามีคลื่นธรรมดาถือว่าวิ่งปกติแล้วไม่มีความรู้สึกเลยนะครับถือว่าได้ความนิ่มอยู่นะครับรถคันนี้เดิมๆครับไม่ได้แต่งอะไรครับไม่ได้ตบไม่ได้แต่งอะไรเพราะว่ารถใช้งานฮะรถคันนี้ก็เป็นรถเจ้าของเขาก็เป็นต่างชาติเหมือนกันครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานเพราะว่ารถคันนี้มันได้เครื่องดีเซลมันประหยัดน้ำมันฮะเนี่ยเวลาหมุนมันจะมีเสียงตึ๊กๆๆนั่นผมว่าน่าจะเป็นที่ลูกปืนนะฮะแต่ไม่แน่ใจนะฮะถ้าเกิดให้แน่ใจต้องไปหาช่างนะฮะที่จะเพาะทางจริงนะครับเพราะว่าระบบเครื่องยนต์ที่ว่ามันต้องซ่อมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเก่งนะฮะทุกคนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอดี้เนี่ยผมได้ 100% เลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมลองให้นิดนึงนะครับระบบไฟเลี้ยวนะฮะระบบไฟเลี้ยวก็คือปกติเลยนะครับนะซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมขอแซงนิดนึงนะครับนี่อัตราเร่งนะฮะอัตราเร่งถือว่าปกติเลยนะครับทุกคนครับถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่ตอนนี้ก็ขึ้นผมวิ่งนะฮะเหยียบนิดเดียวครับวิ่ง120 130นะแป๊บเดียวเองครับมันขึ้นเร็วมากฮะคันนี้นะครับระบบเบรกนะฮะระบบเบรกก็ถือว่าปกติเลยครับนี่ยังได้ความนิ่มอยู่นะครับเห็นไหมครับโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้ยังไงฮะโทรมานะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ